สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฝึกภาษากับดาราจีนวันนี้เรามีซีรีส์จีนเรื่องหนึ่งมานำเสนอนะคะชื่อเรื่องว่าดุดฝันบันดาลใจซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้เล่าถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก็คือนางเอกนั่นเอง เธอเนี่ยจับพัดจับผูล่วงเกินพระเอกเข้าต่อมามีคนวางแผนทําให้ต้องร่างหนังสือสัญญาแต่งงานกับพระเอกสัญญาหนึ่งแผ่นทําให้ชีวิตของทั้งสองต้องมาเกี่ยวพันกันจากแรกเริ่มที่เป็นคู่กัดค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นคู่รู้ใจและพระนางของเราก็จูงมือกันก้าวผ่านอุปสรรคฝ่าฟันขวากหนามมากมายเลยจนสุดท้ายก็ได้ก่อเกิดเป็นเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกขึ้นมานะคะ เรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยดูแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เคยดูนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูได้นะคะที่ช่อง vtv ค่ะในอีพีนี้นะคะเราได้นำบางฉากแล้วก็คำพูดบางคำพูดที่ง่ายๆแล้วก็น่าสนใจในตอนที่หนึ่งนี้มาสอนให้กับพวกเรากันค่ะแล้ววันนี้จะมีประโยคอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะคะเรามาฟังประโยคแรกกันเลยค่ะ โยชิทาโยชิทาพระเอกนะคะได้พูดว่าโยชิทาโยชิทาเราสามารถนำไปใช้กันได้เลยนะคะความหมายก็คือนางอีกแล้วหรือว่าเขาอีกแล้วนะคะนี่คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคชื่อะแปลว่าคุณชื่ออะไรหรือว่าเธอชื่ออะไรนะคะ จ笑อเสี่ยวเฉนไปกันที่ประโยคต่อไปเลยค่ะนั对我很重要นั对我很重要那对我很重要那对我很重要แปลว่านั่นมันสำคัญกับฉันมากคำว่าจงเย่านะคะแปลว่าสำคัญค่ะมาประโยคต่อไปกันเลย มีสองประโยคด้วยกันนะคะซึ่งประโยคแรกพระเอกได้พูดว่าหนี wo, ปู่พ่นี่แปลว่าเธอไม่กลัวฉันหรือเจ้าไม่กลัวข้าประมาณนี้นะคะและอีกประโยคหนึ่งนะคะนางเอกได้พูดว่า我怕你什么我怕你什么ซึ่งจะแปลว่าทำไมข้าต้องกลัว ทำไมข้าต้องกลัวนะคะซึ่งในที่นี้นะคะคําะคะคว่าผ้านนะะแปลว,ะะว,ว่ากลัวนะคะ你看ั干嘛？你น我干嘛？你看我干嘛？你看我มาแปลว่าเธอมองฉันทําไมหรือเจ้ามองข้าทําไมนะคะซึ่งคาว่าข่านนะคะแปลว่ามองนะคะส่วนคําว่าก้านหมานะคะแปลว่าทําไมค่ะ 谁谁谁怕怕怕老鼠怕老鼠鼠พระเอกได้พูดว่าเฉย怕老鼠了เฉย怕老鼠了นะคะคำว่า怕เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแปลว่ากลัวนะคะส่วนคำว่า谁ก็จะแปลว่าใครค่ะส่วนคำว่าเหล่าสูแปลว่าหนูนั่นเองค่ะ我就是觉得老鼠脏 我就是觉得老鼠脏我就是觉得老鼠脏เอกบอกว่า是觉得老鼠髒อีกรอบนึงนะคะ是觉得老鼠髒ประโยคนี้ค่อนข้างยาวนะคะซึ่งคำว่าจ得แปลว่ารู้สึกนะคะส่วนคำว่า老鼠เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะแปลว่า,วา,วาหนู ส่วนคำว่าจังแปลว่าโศก,กรปรกค่ะ,ะจัง你知่吧？哦，脏你知道吧？哦，脏你知道吧？脏你知道吧？脏你知道吧？ในประโยคนี้นะคะเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่ๆอีกคำหนึ่งและคือคำว่าจือเต้านะคะซึ่งคำว่าจือเต้าเนี่ยแปลว่ารู้ค่ะหรือในอีกความหมายหนึ่งในๆนะคะก็แปลว่า รู้จักก็ได้เช่นกันนะคะนางเอกนะคะได้ตัดพ้อว่าฉันไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงแล้วนะคะคําว่าไกในที่นี้นะคะแปลว่า ควรหรือว่าควรจะนะคะส่วนคําว่าเจิ่นเมอป้านนะคะจะแปลว่าทํำยังไงหรือทํำยังไงดีประมาณนี้นะคะในประโยคนี้นะคะนางเอกได้พูดกับพ่อนะคะของตนเองว่า我喜欢小时候我喜欢小时候 ะะซึ่งจะแปลว่าหนูชอบตอนเด็กๆหรือว่าข้าชอบตอนเด็กๆนะคะซึ่งคาว่าฉี่ขวานฉี่ขวานแปลว่าชอบนะคะส่วนคําว่าเฉี่ยวฉือโ ho เฉี่ยวฉือโ ho ก็จะแปลว่าตอนเล็กหรือว่าตอนเด็กนั่นเองค่ะ口口人人 咱们一家五口人，咱们一家五口人，咱们一家五口人นะคะประโยคนี้จะแปลว่าครอบครัวพวกเราเนี่ยมีห้าคนนะคะซึ่งคำว่าจานเหมนก็จะแปลว่าพวกเราส่วนคําว่าเจียในที่นี้นะคะจะแปลว่าครอบครัวค่ะส่วนคําว่า 口人คําว่า口นะคะจะเป็นคําลักษณะนามของคําว่า人ที่แปลว่าคนนะคะก็คือมีอู๋โก็คือมีห้าคนนั่นเองค่ะ老老实实的过日子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 คำว่า ，老老实实เหื้อ,อนี่ยมาจากคำว่าเห่าื้อนะคะซึ่งจะแปลว่าตรงไปตรงมาไร้เลียงสาหรือแบบซื่อตรงเรียบง่ายอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะคำว่าเต๋เตในที่นี้นะคะจะแปลว่าอย่างค่ะส่วนคำว่ากัวรือ้อเจกัวรื้อเจนะคะจะแปลว่า ใช้ชีวิตหรือว่าดำรงชีวิตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งพระเอกนะคะได้พูดไปแล้วก็กินไปนะคะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะในประโยคนี้พระเอกเขาได้พูดว่าหายอยู่什么น,นะคะแปลว่า ยังมีเรื่องอะไรอีกนะคะคำว่าหายโหยก็คือยังมีนะคะส่วนคำว่าเชก็จะแปลว่าเรื่องหรือว่าธุระก็ได้นะคะอยู่ที่บริบทนะคะจบไปแล้วนะคะกับการสอนภาษาจีนจากซีรีส์จีนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะอยากดูเรื่องเต็มของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่แอปพลิเคชันของ VTV หรือว่าที่ทาง YouTube ก็ได้นะคะจะมีแปลไทยให้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยเนาะ,ะและสำหรับคลิปในวันนี้เพื่อนๆมีข้อติชมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะทางเราจะได้นำไป ปรับปรุงแก้ไขได้ในภายหลักนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีซีรีส์จีนที่อยากจะแนะนำนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้อีกเช่นกันนะคะเราจะได้หยิบจับนะคะขึ้นมาสอนภาษาจีนเหมือนกันนะคะจะได้รู้จีนไปด้วยแล้วก็สนุกกับละครไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ